ก่อนที่จะอัพส่งคลิปวิดีโอนี้ก่อนอื่นขอรบกวนท่านช่วยกดถึกใจกด Subscribe ติดตามพร้อมด้วยกดกระดิ่งเพื่อท่านจะบ่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากข้าพเจ้าเจ้าก่อนอื่นก็ขอสวัสดีวันทานเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนําวิธีการล้างขี้เหงื่อที่ว่าอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเฮาหั่นเนาะหลังจากที่ว่าเฮาใช้งานไปแล้วบางท่านก็อาจสิบ่เคยล้างทุกเทื่อเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเฮ็ดให้คอมพิวเตอร์ของเฮาสะอาดแล้วก็เฮ็ดให้พื้นที่ของคอมพิวเตอร์ของเฮานั้นหลายขึ้นส่งผลเฮ็ดให้คอมพิวเตอร์ซ่าในระยะต่อมาเนาะสําหรับการล้างขี้เหงื่อมื้อนี้เนาะจะประกอบด้วย5วิธีเนาะซึ่งจะมีวิธีในขั้นตอนใดนั้นมาหับส้มได้รับฟังไปนํากันได้เลยสําหรับวิธีที่1นี้หลังจากที่ท่านเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วเนาะหรือว่าท่านสิหลังจากที่ว่าใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วเฮาจะมาล้างก็ได้เนาะหรือว่าหลังจากที่ว่าเฮาเปิดคอมขึ้นมาใหม่เฮามาล้างอันนี้ก็สามารถเฮ็ดได้เช่นเดียวกันเนาะสําหรับวิธีที่1นี้เพียงแต่ท่านเข้ามาอยู่ที่บนที่ว่ามีคําว่าเสิร์ชตัวนี้เนาะคลิกเข้าไปเนาะแล้วพิมพ์คําว่า run เนาะพิมพ์คําว่า run เนาะแล้วให้ท่านคลิกใส่ตัวนี้เนาะคลิกเข้าไปบานนึงเนาะแล้วมันจะเห็นห้องตัวนี้ขึ้นมาให้เฮาเนาะตัวนี้ห้องขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีที่1หลังจากที่ว่าเฮาอยากเข้ามาสู่โปรแกรมรันหั้นและอีกวิธีนึงเนาะที่ว่าเขามาสู่ตัวว่าเสิร์ชหาโปรแกรมรันหั้นเฮาบ่จําเป็นต้องมาพิมพ์อยู่นี่ก็ได้เนาะเฮาเพียงแต่ใส่คลิกอยู่คีย์บอร์ดเนาะคลิกใส่ปุ่ม Windows และตัว R เนาะมันก็สามารถขึ้นมาให้เฮาโดยอัตโนมัติได้เช่นกันเนาะหลังจากที่ว่าเฮาเข้ามารันวิธีเรียบร้อยแล้วเนาะให้ท่านพิมพ์คําว่า temp เนาะ T E M แล้วก็P เนาะหลังจากนั้นให้ท่านกดโอเคแล้วมันจะขึ้นไฟล์ cat ต่างๆเนาะไฟล์ cat หมายความว่าไฟล์ที่ว่าหลังจากที่ว่าเฮาเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆที่ว่าอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเฮาแล้วมันจะสร้างไฟล์ cat ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเนาะเพื่อเป็นการซ้ำห้องว่าอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเฮาในส่วนข้าวตัวนี้แหละมันจะส่งผลในคอมพิวเตอร์ของเฮาซะเช่นเดียวกันเนาะและสําหรับการลบนี้เนาะหลังจากที่ว่าเฮาเข้ามาแล้วเนาะให้พวกท่านมาลบมดทุกๆไฟล์ที่อยู่ในนี้เนาะสำหรับการลบนี้ให้ท่านคลิก Ctrl แล้วก็ A ไปก่อนเนาะเพื่อให้มันเลือกมดทุกๆไฟล์เนาะหลังจากนั้นให้ท่านกด Shift Delete เนาะบีบ Shift แซ่บไว้แต่แกงมากด Delete เนาะเดี๋ยวมันจะขึ้นให้เฮาเนาะแล้วคลิกคำว่า Continue เนาะหลังจากนั้นมันจะลบให้เฮาการลบนี่บ่หมายความว่ามันจะลบให้เฮาเมดเนาะอันนี้ก็อิงตามว่าในคอมพิวเตอร์ของท่านนั้นมันสามารถลบได้หลายสําไรเนาะอันนี้ก็อิงตามคอมพิวเตอร์ของไผของเราเนาะบางท่านก็สิลบได้เมดบางท่านก็สิลบได้บ่เมดอันนี้ก็บ่เป็นหยังเนาะหลังจากนั้นมันจะถ่วงขึ้นมามันจะเหลือประมาณ 5-6 ไฟล์จังซี่เนาะหลังจากนั้นแล้วก็ปิดไปเนาะปิดไปต่อมาวิธีที่2เนาะให้ท่านเข้ามาที่รันคือเก่าเนาะกดโปรแกรม Windows แล้วก็กดตัว R เนาะหลังจากนั้นท่านพิมพ์เข้าไปเทื่อนึงเนี่ยมันจะจือเนาะจือคำสั่งของท่านสำหรับวิธีที่2หั้นให้ท่านเติมเปอร์เซ็นต์ใส่ทั้งหน้าและทั้งหลังของเทมหั้นเนาะเติมเปอร์เซ็นต์เข้าไปทั้งหน้าและทั้งหลังแบบนี้เนาะแล้วให้ท่านกดโอเคแล้วมันจะเข้ามาสู่อีกโฟลเดอร์นึงเนาะที่ว่ามันจะเป็นมีไฟล์ขี้เหงื่อคือกันเนาะหลังจากนั้นในท่านกด Ctrl A คือเก่าเนาะแล้วกดคําว่า delete แล้วท่านก็ออกไปเนาะเท่าที่คอมพิวเตอร์มันอนุญาตให้เฮาลบเนาะตัวนี้นี่เฮาลบได้สํานี้เฮาก็ออกไปเลยสําหรับวิธีที่3ให้ท่านเข้ามาที่โปรแกรม Run คือเก่าเนาะกดปุ่ม Windows บวกกับตัว R คือเก่าหลังจากนั้นให้ท่านกดคําว่า prefresh เนาะP E R P R E F E T C H ตัวนี้เนาะหลังจากนั้นให้ท่านกดโอเคแล้วกด Continue สืบต่อไปหลังจากที่ว่าเฮาเข้ามาสู่โฟลเดอร์ตัวนี้แล้วเฮาจะเห็นไฟล์ขี้เหงื่อต่างๆให้ท่านกด Ctrl A คือเก่าแล้วกด Shift แซ่ไว้พร้อมด้วย Delete เนาะแล้วก็ออกโฟลเดอร์ออกไปและวิธีที่4เนาะให้ท่านเข้ามาที่ My Computer เนาะเข้ามาที่ My Computer ที่ว่าอยู่ในคอมของท่านนั้นเนาะ
หลังจากที่ว่าเฮาเข้ามาสู่หน้าต่างของหมายคอมพิวเตอร์แล้วให้ท่านเลื่อนเมาส์ไปที่24แล้วกดขวาหรือว่าคลิกขวาเนาะแล้วเลื่อนเมาส์ลงมาเข้ามาคำสั่งที่ว่า property เนาะ property คลิกเข้าไปบัตรหนึ่งหลังจากนั้นให้ท่านเลื่อนเมาส์ลงมาที่ list clean up กดเข้าไปจากที่ว่าเขากดเข้ามาสู่ลิสต์คินอัพแล้วให้ท่านเดินเมาส์ลงมาที่โอเคเลยเนาะโดยที่ว่าเขาบอกจงต้องไปคลิกปุ่มอื่นอีกกดโอเคเข้าไปเลยหลังจากนั้นกดคำว่า delete file แล้วมันจะคอยลบไฟล์เฮาเนาะไฟล์ขี้เหนียวแต่ว่าอยู่ใน24ฮั่นสำหรับการล้างไฟล์ขี้เหนียวอยู่ใน24ฮั่นความไวหรือสามารถจะขึ้นกับว่าไล่ได้หยาพันมาฮั่นพวกเฮาเลยเคยล้างอยู่ใน24นี่มาก่อนหรือบ่แต่หากท่านได้ที่ว่าล้างประจําอาทิตย์ละเทื่อบ่หรือว่าที่1 2เทื่อบ่มันจะเฮ็ดให้การล้างอยู่ใน24ของเฮาไวขึ้นแต่ว่าท่านได้บ่เคยล้างมาก่อนโดนๆจะมาล้างหรือว่า3เดือน4เดือนจะมาล้างทีนึงก็จะเฮ็ดให้การล้างใน24มันสาเนาะอันนี้มันจะขึ้นกับความถี่ในการล้างของเฮาเนาะหลังจากนั้นมันล้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮามากดโอเคเลยอันนี้แม่นวิธีการล้างในโปรแกรมที่เราอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเฮาบัดนี้เฮาจะมาเข้ามาล้างอยู่ที่เบราว์เซอร์ของ Google Chrome เนาะโดยเฉพาะบรรดาท่านที่ว่ามักใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้เว็บไซต์ต่างๆเนาะอันนี้เวลาเฮามาเข้า Google Chrome นี่มันจะเฮ็ดให้สาเช่นเดียวกันเนาะในกรณีที่ว่าเฮาบ่เคยล้างมาก่อนเนาะสำหรับวิธีการล้าง Google Chrome ก็เพียงแต่ท่านให้เข้ามาที่ Google Chrome คลิกเข้าไปเนาะหลังจากที่ว่าเปิดโปรแกรม Google Chrome เข้ามาแล้วให้ท่านเดินเมาส์เข้ามาที่ปุ่ม3มีอยู่ทางนี้คลิกเข้าไปบัดนึงแล้วให้ท่านเลื่อนลงมาที่ More To เลื่อนเมาส์ลงมาที่ More To และเลื่อนยับมาเบิ่งซ้ายอีกน้อยนึงเนาะแล้วให้ท่านเลื่อนลงมาที่ Clear Browser Clear Browsing Data คลิกเข้าไปบัดนึงแล้วมันจะนำท่านเข้ามาสู่ที่บนล่างข้อมูลหรือว่าล่างไฟล์แคทหรือว่าไฟล์ขี้เหนียวที่ว่ามันค้างไว้อยู่ในเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ฮะหลังจากนั้นให้ท่านสังเกตเบิ่งเนาะว่ามันติ๊กเมดหรือบ่และสำหรับตัวพาสเวิร์ดนี่ข้าพเจ้าบ่แนะนำให้ท่านติ๊กใส่เนาะท่านได้ที่ว่าบ่ค่อยมักจือเนาะจือรหัสของ Facebook บ่ของ LINE ของบ่แอปต่างๆที่ว่าเฮาใส่อยู่ในคอมพิวเตอร์ฮะเนาะอย่างนี้ข้าพเจ้าบ่แนะนำให้ท่านกดใส่นี่เนาะมีแต่ว่ายกเว้นแต่เฉพาะปุ่มนี้เนาะหลังจากนั้นในเฮามาคลิกคำว่า Clear Data เดี๋ยวรอท่าหน่อยนึงเนาะหลังจากที่ว่ามันล้างข้อมูลในเบราว์เซอร์สำเร็จแล้วให้ท่านปิดออกไปเลยเนาะเจ้าสำหรับหาวิธีในการล้างขี้เหงื่อที่ว่าอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเฮาเพื่อให้ในคอมพิวเตอร์ของเฮาไวขึ้นก็สิมีเพียงเท่านี้เนาะและหวังว่าวิดีโอนี้ก็จะมีประโยชน์ในแก่บรรดาท่านบ่หลายก็น้อยและข้าพเจ้าคิดว่ามันจะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของท่านได้ทำงานไวขึ้นและเฮ็ดให้ท่านมีความสะดวกสบายในการเฮ็ดเวียกของท่านเนาะมาฮอดนี้แล้วข้าพเจ้าก็ขอมอบขอบใจนำบรรดาท่านที่ได้รับชมและรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบขอขอบใจ